มาที่อีกหนึ่งคนค่ะเรียกว่าหลังๆเนี่ยมีความโป๊แตกมีความน่ารักแล้วก็มีความบ้านๆอะไรที่ทำให้พวกเราสาวก NY เนี่ยฟินตลอดเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้มันเป็นความน่ารักของณเดชน์ค่ะที่หลายๆคนพูดว่าทำไปได้ไปดูกันค่ะว่าเวลาณเดชน์เขารับลมหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันค่ะยังหล่อเลยอ่ะยังแบบแต่เราคิดถ้าเป็นเราทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาโพสใน IG หรืออะไรได้ถูกต้องน่าจะแบบโยบอีกทางหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็น่าจะตีกลับเข้ามาไม่ได้แล้วอ่ะถูกต้องโอ้รู้ลมแล้วรู้เลยอะไรอย่างนี้อากาศดีค่ะคลิปของณเดชน์ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ดูเราขำแล้วใช่ไหมคะงานนี้เมื่อณเดชน์ไปเจอกับลูกสาวของกุ๊บกิ๊บนั่นคือเป่าเปาทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าเป่าเปาเองเนี่ยเขาชอบณเดชน์มากชอบพี่ณเดชน์มากจริงๆนะคะแล้วพอเจอณเดชน์เนี่ยก็แบบว่าณเดชน์อ่ะเขาเจอเนี่ยก็บอกว่ารอเป่าเปาหน่อยได้ไหมคะรอเป่าเปาหน่อยเดี๋ยวเราไปดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอไปเราไปดูกันละกันนะคะว่าเมื่อมีคนพูดแบบนี้ณเดชน์จะตอบว่าอะไรค่ะมาถูกสายแล้วลูกใครขอแบบนี้เราถูกต้องแล้วลูกเราต้องมาสายนี้เพราะเราไม่ค่อยมีดังลูกรอพี่ไปก่อนบอลรอหนูหน่อยนะคะรอเราต้องหายสายฝอยรอหนูหน่อยได้ไหมคะรอป๊าป๊าโตก่อนไม่ทันละครับคำนี้พี่มีเจ้าของแล้วนี่หลังๆอะนะเดชไม่เก็บอาการเลยเขาเปิดเผยแล้วไงนี่จิกหมอนจิกตัวเองไปหมดแล้วเนี่ยเจ้าของเขาคือใครอะคะพี่ดาต้องไปถามเขาไหมชื่อคล้ายพี่ดาแต่ว่าเป็นยาย่าเองกำลังจะบอกเลยว่าชื่อดาด้าเองอันนี้ก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะจริงๆ